ชมรมสตรีสีแม่สอดจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรประธานชมรมสตรีสีแม่สอดเนื่องในงานประเพณีปีใหม่เมืองประจําปี2559ที่บ้านธนาพิพัฒช,ชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางโสภาพฤกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดนํากลุ่มสมาชิกชมรมสตรีสีแม่สอดพร้อมด้วยส่สนาชการภาครัฐและเอกชนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เขาวรวมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้อาวุโสชมรมสตรีสีแม่สอดและนางทิพธนาพิพัฒช,ชัยประธานชมรมสตรีสีแม่สอดคุณคุณแม่ดีเด่นอำเภอแม่สอดและนายประสิทธิ์ธนาพิพัฒช,ชัยเพื่อร่วมสืบสารงานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยเหนือวันมหาสงกรานต์ประจำปี2559โดยนำน้ำอบน้ำหอมเข้าตอกดอกไม้และน้ำส้มปล่อย มาร่วมพิธีรดน้ําดําหัวเพื่อขอพรผู้สูงอายุขอไปครับผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและหน้าที่การงานเพื่อร่วมสืบสารงานประเวณีปีใหม่เมืองของชาวไทยเหนือเทศกาลวันมหาสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบต่อไป